ดีเด็กวันนี้เรากลับมาทำฝีมือกันอีกแล้วนะเป็นรูปสัตว์ที่เป็น 3D ยีราฟจระเข้สิงโตแรดทำยีราฟก่อนดีกว่ายีราฟมี2แผ่นเขาจะมีวิธีบอกไว้ว่าให้ตัดยังไงตามรูปเลยโอเคได้ส่วนของลำตัวมาแล้วเอาหางของเขากันมาอีกส่วนแล้วก็เป็นส่วนของคอนี่อย่าทิ้งนะมันเป็นจระเข้โอเควิธีการตัดก็ตามนี้เลยมันจะมีเส้นแนวๆตรงนี้ครับแต่ต้องตัดนี้เพื่อที่จะนี่ใส่มาเป็นพับขึ้นก่อนตัวนี้ก็เหมือนกันตรงคอนี่ก็มีเหมือนกันพับครึ่งแล้วร่องมาละใช้ติดกาวหัวก่อนหน้ายีราฟนี่เป็นส่วนของคอเอาไปทำส่วนของตัวก่อนพับแล้วแปะตอนนี้เราก็ได้ส่วนตัวมาแล้วอันนี้คอเอาเสียบเข้าไปไม่ไงแล้วต้องติดหางก่อนเข้าไปตรงรอยบากเท่านี้ก็ได้แล้วยีราฟเห็นไหมนี่ไงยังร้อนเลยเยี่ยมเลยผมนี่ก็โอเคคลิปต่อไปเราจะมาทำจระเข้